เราจะแต่งงานเขาใช้ขนาดนั้นเลยเหรอเชื่อว่าคนอื่นๆจะโอเคป่ะทำไมถึงใครอะคนอื่นถ้าพี่ชาวเขาก็คงไม่อะไรอยู่แล้วอะส่วนเมนี่ก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะอะไรนะแต่เรางงนะก็เธอถามทำไมถ้าเกิดสองคนนั้นเขาไม่โอเคขึ้นมาก็จะไม่แต่งใช่ไหมไอ้มันถามแล้วเธอเคยถามเราไหมว่าเราโอเคหรือเปล่าอะเราแค่คิดว่าเธอเข้าใจเรามากที่สุดเราเลยไม่ได้ถาม